สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับน้ำนะคะหลังจากที่น้ำลงโพสต์ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำออนไลน์นะคะแต่น้ำก็จะมีหลายๆคอมเมนต์นะคะที่น้ำจะมาตอบรวมๆกันว่าวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการระงับความกลัวด้วยการลงมือทำนะคะมีหลายๆคนที่ลงมาในคอมเมนต์น้ำนะคะว่าสนใจนะคะน้ำก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่สนใจแล้วก็ติดตามเป็นเพื่อนหรือว่ากด Subscribe ในYouTube ก็ดีนะคะยังไงก็ช่วยกด Subscribe หรือว่ากดติดตามน้ำไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าบางทีน้ำลงข้อมูลไปเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งขอกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะที่เข้ามาใน Facebook น้ำแล้วก็หาไม่เจอนะคะเพราะว่าคลิปอะน้ำปกติแล้วน้ำจะฝังไว้ใน YouTube นะคะถ้าเกิดใครที่กด Subscribe ก็จะได้เรียนรู้กันไปเลยโดยที่ไม่ต้องขอนะคะการุณาเข้าใจด้วยนะคะว่าน้ำไม่สามารถให้ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าคนติดตามอยู่ประมาณ 30,000 กว่าคนแล้วค่ะตอนนี้ทั้งแฟนเพจแล้วก็ Facebook นะคะก็ถ้าเกิดใครจะติดตามก็ขอให้กด Subscribe ไปเลยหรือว่าติดตามไปเลยนะคะแล้วก็จะทำให้หลายๆคนขึ้นมาแชร์นะคะเอาแชร์ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกๆคนเห็นนะคะถ้าเกิดว่าใครมาขอส่วนตัวก็ส่งข้อความไว้แล้วก็อาจจะนานหน่อยนะคะต้องทำด้วยตัวเองหน่อยนะต้องพยายามทำตามที่น้ำแนะนำหน่อยเพราะว่าบางทีการที่เราจะเอาใจคนเดียวอะค่ะไปใส่หลายๆใจทั่วประเทศเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำไม่ได้อย่างนั้นนะคะก็ต้องเข้าใจวันนี้น้ำมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะคะที่เกิดจากการที่น้ำบอกไปว่าเราจะทำออนไลน์นะคะบางคนไม่มีความรู้บางคนเกิดความกลัวว่าจะทำไม่ได้นะคะบางคนอยากส่งออกต่างประเทศนะคะก็ต้องศึกษาหาความรู้นะคะในวันนี้ก็มีแก้ปัญหาเกี่ยวกับความกลัวก่อนนะคะว่ามีหลายๆคนที่กลัวเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำนะคะทำไมเราถึงกลัวกลัวเพราะอะไรคะ1ความกลัวเกิดจากเรากลัวในเรื่องเราอ่ะคิดว่าเราจะทำไม่ได้หรอกนี่คือความกลัวในตัวเรานะคะความกลัวที่เกิดจากเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะลงมือทำนะคะถ้าเกิดแม้แต่ตัวของคุณเองอ่ะคุณไม่เชื่อมั่นในความสามารถของคุณเองไม่รู้ว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าคุณยังไม่ลองทำเลยค่ะเราต้องลงมือทำก่อนไหมเราลงมือทำเต็มที่แล้วก็ทำให้มันเต็มที่อะค่ะดูซิว่ามันจะไม่สำเร็จความพยายามนะคะมันไม่เคยทำให้คนตายได้นะคะมันมีแต่สองทางคือการสำเร็จและความล้มเหลวนะคะความสำเร็จก็คือเราไปถึงจุดที่เราคาดหวังไว้ก็คือสมมุติว่าเราตั้งไว้ว่าเราอะอยากมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนต่อสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราสำเร็จก็คือเราได้เงินเดือน 10,000 บาทนะ 10,000 ตามที่เราตั้งใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่สำเร็จคิดไหมคะว่าถ้าเราลงมือทำแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราความที่เราไม่ถึงจุดเป้าหมายของเราในการทำรายได้ 10,000 บาทนั้นมันมีความสำเร็จอยู่ในตัวเรานะคะมันบอกเราได้ว่าเรายังทำไม่เต็มที่หรือเรายังทำไม่ถูกทางเราต้องหาวิธีทำยังไงให้มันได้เงินตามที่เราตั้งใจเป้าหมายเอาไว้นะคะเราใส่ลงไปค่ะพยายามเรียนรู้พยายามศึกษาหาข้อมูลนะคะทำให้ตัวเองเชื่อมั่นอย่าฟังเสียงที่บอกในหัวเราค่ะอย่าบอกว่าถ้าเสียงในหัวเราบอกว่าโอ๊ยเราทำไม่ได้หรอกเราอ่ะต้องบอกว่าขอบคุณนะข
ขอบคุณคนตัวเราอ่ะมี2คนอยู่ในตัวเดียวกันเข้าใจไหมคะคนตัวที่เป็นตัวดีตัวที่คิดว่าเราเป็นคนดีตัวนึงอ่ะตัวชั่วร้ายเหมือนในละครเลยค่ะตัวที่ดีอ่ะก็จะแบบคิดเรื่อยเปื่อยนะคะคิดไปคิดไอเดียเยอะแยะนะคะแต่ถ้าเป็นตัวร้ายนี่จะคอยหยุดเรานะคะมันจะเป็นแบบเหมือนจิตใต้สำนึกเราอะค่ะที่คอยเตือนความกลัวเราถ้าเรากลัวก็คือมันเป็นการหยุดเราอันดับแรกเลยค่ะรู้ไหมคะอันดับแรกคือความกลัวนะคะเราถ้าเราไม่กลัวถ้าเราทำในตอนที่เรากลัวแล้วเราจะผ่านมันไปได้อย่าไปกลัวต้องทำก่อนอันหนึ่งผ่านไปแล้วนะคะกลัวเรื่องความสามารถตัวเองไม่พอคือเรากลัวว่าในเรื่องของความสามารถเราไม่เชื่อมั่นไม่เคารพในเรื่องของความมุ่งมั่นของเราศักยภาพของเราเรากลัวตรงนั้นนะคะข้อ2คือเรากลัวเรื่องเราไม่มีความรู้พอเราทำไม่ได้หรอกเรากลัวงูประปาไปงั้นอะทำไมเราถึงคิดว่าเรางูประปาคะถ้าเราคิดว่าเรางูประปาเราต้องไปหาความรู้เพิ่มไหมเราต้องไปทดสอบความรู้เพิ่มไหมอะไรที่มันจะนำพามาซึ่งความรู้ของเรานะคะเราต้องหามันความรู้คืออะไรคะความรู้มันจะอัดจุดบอดที่อยู่ในใจเราความรู้มันจะอัดสิ่งที่มันระแคะระคายในใจเราที่เราไม่รู้จริงถ้าเราไม่รู้ทำไงคะหนังสืออ่านจากคนที่รู้ถามรู้จากฟังรู้จากอ่านอ่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะอ่านได้ใน Facebook นั้นทุกคนเข้ามานะคะอ่านแค่โพสต์นั้นอย่างเดียวเลยบางคนเข้ามาอยากส่งของไปต่างประเทศนะคะน้ำรับน้ำเอาของแม่มานะคะน้ำขายในอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะแล้วก็น้ำคิดว่าใน Facebook น้ำในอนาคตอะน้ำจะดึงแค่ของใครๆสักคนหนึ่งอะที่ได้มาตรฐานไม่ใช่ว่าของทุกคนนะคะทุกคนต้องทำการตลาดเองแต่ถ้าใครมีศักยภาพพอนะคะก็คือต้องร่วมมือกันคุณทำมาได้มาตรฐานมาเสนอมาให้น้ำไม่ใช่ว่าน้ำทำทุกอย่างเลยไปถามคุณพี่คะพี่ทำเป็นหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะขอทำให้หนูได้ไหมไม่ค่ะน้ำไม่ทำอย่างนั้นน้ำเชื่อมั่นในศักยภาพของน้ำมากพอนะคะว่าน้ำทำได้น้ำสามารถเลือกคนที่ดีคนที่เก่งคนที่เขามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเหมือนเขาซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะนี่แหละคนที่น้ำจะเลือกคุณต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเรามุ่งมั่นพอไหมเรามีความรู้พอไหมน้ำเอาหมดค่ะทุกอาชีพน้ำจะบอกให้ทุกอาชีพที่เราทำที่เรามองเห็นรายได้ที่เรามองเห็นแนวคิดที่เราประสบการณ์ผ่านถ้าเราคว้ามันได้เราต้องคว้ามันความรู้ที่ได้มาฟรีๆความรู้ที่ทำให้เรามี power มีพลังหยุดความกลัวของเราได้มุ่งสู่เป้าหมายของเราได้นะคะเราเก็บมันไว้ค่ะเก็บมันไว้แล้ววันนี้น้ำมาเล่าให้เราฟังนะคะว่า2 สิ่งที่ทำให้เรากลัวนะคะเราจะทำมันได้ยังไงก็คือความสามารถกับความรู้นะคะทุกคนลองเอาไปคิดแล้วก็ไปใช้กับตัวเองดูค่ะว่าเราจะทำมันได้ไหมว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมวันนี้คุณเปลี่ยนแปลง 20% คุณรู้ว่าคุณฟังน้ำแล้วคุณเป็นผลดีกับคุณเองนะคะคุณลองเอาไปทำค่ะคุ
ณคิดไหมคะว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าคิดว่าชีวิตคุณมันดีขึ้นทำเลยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะอย่าลืมที่จะเป็นผู้ให้ก่อนที่จะได้รับโอกาสนะคะลองหาคนที่ใช่น้ำทำคลิปขึ้นมาน้ำอยากให้คนเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ไอเดียที่น้ำเอาออกมาหาคนที่ใช่เข้ามาเป็นพันธมิตรกับน้ำนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นพันธมิตรกับน้ำน้ำอยากหาคนที่ดีๆค่ะน้ำเลยทำคลิปออกมาน้ำอยากหาคนที่มีความคิดเหมือนน้ำค่ะแชร์ออกไปเลยค่ะแชร์ให้คนที่มีความคิดเหมือนกันกับเราเข้ามาแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่มีความคิดไม่ตรงกับเราค่ะไปเลยค่ะจะไปไหนก็ไปค่ะอย่างนี้นะคะเราอยากสิ่งที่เราที่เขาว่าเราสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้เราดูนะคะให้เราเห็นคนที่ว่าเราอย่าไปใส่ใจนะคะเพราะว่ามันสื่อมาจากข้างในจิตใจของเขาเป็นอย่างที่เขาว่าเรานะคะวันนี้ก็ขอบคุณก่อนละกันค่ะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะหวังว่าทุกคนจะแชร์ให้คนที่เป็นกัลยาณมิตรของเรารู้จักเรารู้จักพี่รู้จักเพื่อนๆคนที่แชร์ออกไปแล้วก็มีทัศนคติเหมือนกันนะคะอย่าคิดว่าเอาไว้อย่างนี้แหละเอาเหมือนน้ำช่วยคุณแล้วคุณมีชีวิตดีขึ้นนะวันนึงคุณจะมาขอบคุณน้ำแล้วคนนั้นเขาก็จะมาขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ